สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้มีคลิปดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับจากที่เมื่อวานนี้ผมใส่ไม้นะครับแล้วก็ได้ความเรียบแล้ววันนี้เรามาชิดข้างแล้วก็มาเพาะไม้กันแบบนี้ครับไปดูอุปกรณ์การเพาะหรือว่าวิธีการช่วยให้เพาะไม้ง่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับบางทีเราต้องตัดพวกไม้ด้วยความยาวเนี่ยนะครับเป็นท่อนๆ อย่างเงี้ยสมมุติเราจะตัดแบบเนี้ยตัดหัวไม้นะครับเราก็ใช้ตัดองศาแบบเนี้ยมันก็สะดวกดีนะครับเนี่ยสมมุติเราจะตัดหัวไม้มันมีตำหนิออกเราก็ตัดด้วยพวกตัดองศาเนี้ยจะสะดวกดีครับดีเดี๋ยวผมจะเอาตัวกัดตรงเนี่ยนะครับดอกกัดตรงมาเป็นเหมือนเครื่องใส่ชิดโดยใช้เราเตอร์แทนแล้วเราก็ใส่ไปที่รั้วด้านหน้าเนี่ยนะครับเหมือนกับใส่เครื่องใส่ไม้เราเนี่ยมันจะมีรั้วหน้าแท่นหน้าแท่นหลังฮะผมหนุนแหวนเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยหน้าหลังเพื่อให้มันกินมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยครับระยะที่กินก็จะห่างออกมาเท่านี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสนิทนะครับตรงนี้ก็จะห่างออกมาหรือว่าถ้าเราเช็คจากไม้บรรทัดรั้วเราก็เห็นเลยฮะมันอาจจะดำไปนิดนึงรั้วดำก็จะเห็นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็กินระยะเท่านี้แหละครับกินเสร็จเดี๋ยวเราดอกกัดตรงตั้งรับกับตัวแท่นรับเลยแท่นหลังเนี่ยนะครับฮานาก็คือกินรับก็เหมือนกบใสไม้เราธรรมดามันจะมีแท่นหน้าแท่นหลังหรือว่าใส่ชิดเครื่องใส่ชิดนะฮะมันจะมีแท่นหน้าแท่นหลังคล้ายกันเพียงแต่ว่าอันนี้ปรับไม่ได้ท่านก็เอาอะไรมาใส่บางๆก็ได้ถ้าไม่มีแหวนหรือเอาอะไรบางๆไม้วีเนียไม้แผ่นฟอร์เมก้าอะไรเสียบเข้าไปเดี๋ยวนี้ได้หมดครับให้มันล้นออกมาตามที่ท่านต้องการเลยครับอันนี้ผมก็ใช้เราเตอร์เจม่าตัวนี้ตัวประหยัดนี่แหละครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ปรับรอบได้นะครับแต่ว่างานหนักมากก็ไม่แนะนำดีไว้เดี๋ยวสบายเลยครับอันนี้ผมก็มาลองวางดูก่อนนะครับไม้อันนี้เปิดปีกมาส่วนหนึ่งแล้วผมใช้เลื่อยวงเดือนเปิดปีกไม่ได้ให้ท่านดูคลิปแต่ว่าก็ใช้ล้างแท็กซอก็ได้ครับเปิดปีกไปให้มันใกล้เคียงก่อนก็ได้ถ้าได้ก็เป๊ะก็จบอันนี้ถ้าแล้วเดี๋ยวผมก็มาจัดอันนี้ผมจัดเป็นแผ่นไว้ก่อนนะครับทำสัญลักษณ์ไว้ครับแต่ถ้าบางทีถ้าไม่ตรงบางทีท่านอาจจะไปใส่ชิดมาก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้เราไปชิดช่วยกันนะครับครับแล้วก็ชิดข้างให้มันตรงและฉากนะอันนี้มันได้ฉากอยู่แล้วด้วยดอกกับพื้นนะฮะกีนี้หาเนี่ยฮะกีนี้อยู่อย่างนี้นะเนี่ยก็จะสนิทขึ้นมาละเห็นไหมครับเดี๋ยวเราใช้แคมบีบอีกทีก็อยู่ปึ๊กเลยครับเนี่ยสนิทแล้วโก่งตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลมันนะแต่ละแผ่นนะไม้มันโก่งได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีความตรงเนี้ยท่านจะไปปรับชิดเดี๋ยวเหลือบางจ่อยบางทีมันโค้งเดี๋ยวเราใช้ลิ้นประคับมันจะดูดเข้ามาให้มันเสมอกันเองนะครับกับตอนที่ตีฝุ่นมันจะขึ้นตรงนี้เยอะใช่ไหมเป็นผงเนี้ยจริงๆถ้ามีหัวกะโหลกผมทำไว้แล้วชุดนี้จริงๆมีหัวกะโหลกแล้วก็ดูดฝุ่นได้จะดีกว่านะครับตามภาพเลยหรือบางท่านที่มีฟีดเดอร์ที่ผมเคยทำมาฟีดเดอร์วันนี้ผ่าซอยได้มันจะมีลูกกิ้งอยู่แล้วผ่าไปเลยซอยไม้ก็ได้หรือว่าอันนี้เนี่ยผมจะพลิกมาเป็นตัวช่วยชิดไม้ให้เราก็ได้นะครับเนี้ยฮะเห็นไหมฮะก็ได้เหมือนกันครับเราปรับให้หัวเอียงเข้าหารั้วนิดนึงแล้วก็นี่เดี๋ยวความสูงต่ำเราก็ปรับทุกตำแหน่งปรับได้หมดเลยนะครับเดินฝีนี้ถอยหน้าเดินหลังก็ได้นะครับเราจะเปิดล้ออันนี้ฝีช้านิดนึงนะครับมันก็จะพาไป
ครับบางจุดก็อาจจะกบมือบ้างเล็กน้อยก็ได้ถ้าเกิดติดนิดเดียวอย่างเงี้ยฝรั่งบางคนเขาก็จะกบมือออกนะครับเนี่ยดูอย่างตรงนี้นะครับบางทีเราชิดเครื่องเนี่ยมันเครื่องยังไงมันไม่ละเอียดเท่ามือตรงนี้ตรงนี้สนิทนะแต่ตรงนี้ห่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอากบนิดเดียวตรงนี้ใส่ตรงนี้ออกนะครับบางทีเรามีปากกาเนี่ยแล้วก็หนีบกาแล้วเราก็เนี่ยฮะง่ายดีติดนิดนึงนะครับตรงนี้ลองดูนะครับบางทีมันก็ตอนเพาะไม้เนี่ยบางทีก็มีต้องแต่งด้านช้านิดนึงได้แล้วเนี่ยครับเข้ามาชิดแล้วครับเมื่อกี้มันห่างตรงนี้นะผมใส่ตรงนี้ออกนิดนึงครับเมื่อมั่นใจว่าแนวทั้งหมดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องบีบแคมช่วยอีกทีห่างนิดหน่อยไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะครับให้กาวมันอยู่บ้างอันนี้เดี๋ยวผมก็จะวางลูกบิสกิตนะครับช่วงละ30เซนหรือว่าประมาณฟุตนึงนะครับผมก็เฉลี่ยมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวขีดเส้นเป็นช่วงๆเอาลูกบิสกิตลงเพราะไม้ลูกบิสกิตเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ได้ผลนะครับก็ถือว่าช่วยเราได้เลยครับลูกบิสกิตนะครับครับเดี๋ยวเราใช้บิสกิตจอยเตอร์ตัวนี้ง่ายสะดวกนะครับเพราะนี้กดเข้าไปมันจะแทงออกมาอย่างเงี้ยนะครับเราตั้งลูกวันนี้ผมใช้เบอร์20เลยลูกใหญ่หน่อยนะครับตั้งนี่ฮะตั้งระยะสูงต่ำเท่าความหนาไม้ได้เลยนะฮะวางกดเงี้ยครับปึ๊บแล้วเจ้าจริงๆของเจ้าเจม่าเนี่ยมันดีกว่าแบรนด์อื่นเขานะความจริงแล้วอ่ะกดตรงนี้สะดวกกว่าเยอะเลยนะครับถ้ากดตรงนี้ท่านดู movement นะครับว่ากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วดันกับเราปิดต้องมากึกกักกึกกักตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยรวดเร็วกว่าเยอะเลยวางกดตรงเนี้ยไหนๆจับแล้วบีบแล้วเปิดสวิตช์ไปเลยเนี้ยสะดวกกว่าครับครับเสียบออโต้ดีกว่าฟุลเยอะวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ใช้ลูกเบอร์20เสียบเข้าไปเงี้ยพวกนี้ถ้าโดนกาวแล้วมันจะพองมาอีกนะครับตรงเนี้ยพวกอันนี้เป็นลูกยี่ห้อ Hafele นะครับโดนกาวแล้วมันจะบวมเบ่งขึ้นมาอีกเงี้ยก็มันจะครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกินอีแผ่นนึงครึ่งนึงเราชนข้างบนลูกค้าหรือว่า FC ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะกลางไม่กลางเราชนบนตลอดฮะตัวที่เราขีดเส้นชนบนแล้วมันจะเสมอบนข้างล่างกรณีไม้หนาไม่เท่ากันหรือว่าไม้เกินยื่นปล่อยไว้ล่างเราเอาเสมอบนนะครับเพราะว่าเราชนรั้วตรงนี้นะครับผมก็พูดเทคนิคไปในตัวเลยนะครับเราชนรั้วบนอย่างเดียวนะครับครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไม้มานะครับวางแล้วก็แทงเนี้ยง่ายๆนะครับเร็วมากครับไกลอยู่ปลายมือนะฮะพวกนี้มันไม่ต้องการเปิดแช่มันต้องการกดปล่อยกดปล่อยเพราะฉะนั้นกดแล้วปล่อยนะฮะผมว่าตัวนี้สะดวกที่สุดแล้วเท่าที่ผมสังเกตมาหลายแบรนด์นะครับถ้าทำรุ่นแรกนะครับอาจจะเช็คก่อนก็ได้นะครับกันเหนียวเผื่อมันการตั้งตรงนี้มันเกิดมันยันขึ้นมานะครับว่าเอาเข้าแล้วเนี่ยมันสนิทกันไหมนะครับเผื่อลูกยันนะครับอย่างเงี้ยสนิทเปียบไม่เป็นไรบางทีการตั้งลูกก็บางทีเราตั้งเคลื่อนไงมันยันลูกเนี้ยมันไม่เข้าทำไปเยอะแล้วต้องมานั่งแก้นะครับเช็คลูกแรกก่อน
ใส่ลูกนะครับตรงนี้ก็ทากาวเฉพาะตรงนี้เรามีกาวแล้วนะครับเราทากาวเฉพาะเราใส่ไปในร่องตรงนี้นะครับลูกบิสกิตนะครับพอผมแวะเข้ามาโอ้โหตะลึงเลยยิ่งกว่าคลังแสงอีกบาร์แคมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแกนที่เป็นบาร์ทั้งเส้นเลยทั้งแท่งไม่ได้เชื่อมมาเป็นจุดๆนะครับเขาจะรีดเป็นเหล็กเหนียวมานะครับตรงนี้บาร์นะครับแล้วก็มีสลักตัวนี้เน้นงานอัดหนักๆเลยครับสบายๆเลยครับมีสลักเนี่ยบางทีจะต้องบังคับบนเหมือนกันนะครับบางทีเดี๋ยวไม้มันจะโก่งไดถ้าผมจะชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม